คำถามจากสื่อเกาหลีนะครับว่าถามโค้ชอิชิอิครับว่ามีผู้เล่นคนไหนที่ทางอิชิอิเนี่ยหมายถึงผู้เล่นของเกาหลีใต้เนี่ยที่ทางอิชิอิจับตามองเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีวิธีการป้องกันยังไงครับ韓国の選手に関してはなんか特別の選手なんか気にしないといけないとかあともし行ったらその選手にどういう対応するでしょうか。最初にも申し上げましたけども、やはり、韓国の選手たちはみんな、海外でもプレーしている選手も多いですし、一人一人の、この能力っていうのは高い選手が集まっているので、まあ、全体的にやっぱり、対応しなきゃいけないっていうことがもう非常に大事になってくると思います。まあ、選手たちはアウェーの試合でそれが分かっていると思うので、まあ、それをしっかり対策しながら、韓国チームのウィークなところをついていければいいかなというふうに思っています。ก็ผู้เล่นเกาหลีทุกคนนะครับก็ส่วนใหญ่จะเล่นอยู่ต่างประเทศแน่นอนทุกคนมีความสามารถที่ดีอยู่แล้วนะครับการเมื่อก่อนที่เราเล่นกับผู้เล่นเกาหลีแล้วก็คือต้องพร้อมใจกันครับแล้วก็ต้องพยายามทำในสิ่งของตัวเองได้ดีที่สุด